ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การร้องเพลงของคนธรรมดาที่กล้าท้ารบกับดวงดาวใน Master Key เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวและสำหรับวันนี้ผู้หารกล้าท้ารบกับดวงดาวจะเป็นใครเราไปติดตามชมความสนุกพร้อมๆกันเลยครับนักร้องคนต่อไปของเราเนี่ยเธอจะมาเล่าประสบการณ์ของชีวิตนางเอกลิเกครับมาพบกับคุณอ้อมคุณอ้อมแนะนำตัวเลยคะค่ะชื่อน้องอ้อมนะคะชื่อจริงชื่อสาวริวดาธรรมังค่ะแต่ในชื่อในนามแสดงลิเกหนูชื่อสุกัลยาดาราทิพย์ค่ะโอ้โหชื่อเพราะเลยแฟนคลับส่วนใหญ่จะเป็นวัยไหนคะก็จะมีทุกวัยค่ะพี่โน่ตั้งแต่เด็กเล็กยันผู้สูงอายุเลยค่ะแล้วเรามีแฟนคลับมีวิธีการแสดงออกถึงความชื่นชอบเราอย่างไรเราถึงรู้ว่าเขาชื่นชอบเราเป็นแฟนคลับเราก็ส่วนมากเขาก็จะติดตามทางเฟซบุ๊กอะค่ะเฟซบุ๊กอะค่ะเฟซบุ๊กนี่นางเอกหรือตลกเนี่ยตัวเนี้ยฮะเฟซบุ๊กไม่เอาสิลูกเราต้องเป็นเฟซบุ๊กจะเป็นเฟซบุ๊กเมื่อกี้เจอเสร็จนี่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะชื่อจริงชื่อสรุดาธรรมังค่ะสรุดาธรรมังอุ้ยเข้าก็พร้อมกับแจ็คเลยชื่ออะไรคะเฉลิมพลสรนังคฉามิตรเอาป้าฮาเลยเอาเราเคยเจอแฟนคลับที่เป็นแบบแนวแบบจิตหน่อยไหมมีค่ะพี่โน่แบบโรคจิตนี่มาเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างก็แบบว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนชื่นชอบเราแต่ว่ามีข้อเสนอให้กับเราก็คือจะดูแลรับเลี้ยงเรายื่นข้อเสนอนู่นนี่นั่นให้แต่ว่าคือเราไม่ได้ต้องการตรงนั้นคือเราขายศิลปะขายความเป็นไทยเราก็เลยแบบมีวิธีการพูดด้วยกันว่าปฏิเสธไปแล้วก็ถ้ารักอาชีพลิเกตรงนี้ก็ขอให้ยกย่องสินตรงนี้ให้สูงไม่ใช่ว่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะใช้วิธีแบบหลบหลีกโดยการที่ไม่คุยมั่งตัดสายบล็อกเบอร์ให้คุณพ่อให้พี่สาวให้แม่จัดการบ้างนะคะแล้วได้ผลไหมคะไม่ได้ผลค่ะไม่ได้ผลค่ะเขาจะใช้เบอร์อื่นเปลี่ยนเบอร์โทรมาหาหนูตลอดเลยค่ะแล้วเขารู้เบอร์เราได้ยังไงอย่างเงี้ยก็ติดตามทางเฟซบุ๊กเพราะว่าหนูจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้เพราะว่าเวลาติดต่องานไม่ว่าจะเป็นงานลิเกทางขวัญนาคเทศมหาชาติหรือเบอร์ทุกวันนี้ก็ให้พ่อใช้ไปแล้วหนูก็ซื้อเบอร์ใหม่มีเบอร์ใหม่หรือยังจ๊ะมีเบอร์ใหม่หรือยังจ๊ะเราขายเบอร์ไม่ใช่เหรอพวกเราอ่ะหนูไม่เปลี่ยนเบอร์ค่ะพี่ลงเพราะเบอร์นี้หนูใช้มาเป็น10 ปีแต่หนูมีวิธีจัดการกับเขาด้วยวิธีนึงค่ะอ้าวทำยังไงคะมีวันนึงเขาโทรมาแต่หนูจำเสียงได้เขาก็โทรฮัลโหลเสียงนี้หนูก็เอาอย่างเงี้ยโทรมาอย่างเงี้ยหนูก็เลยใช้วิธีนี้ไปหนูก็เลยหนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิเกนุ่งทิพย์มันฮาค่ะหนูก็เลยบี้ใส่เขาไปเลยค่ะเขาถามใช่เบอร์คุณอ้อมไหมครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีอ้อมไม่ได้ให้เบอร์หนวดตัวนี้แล้วเขาให้นมหนีน่ะรับงานแทนมีอ้อมเนี่ยอีกเบอร์นึงชื่ออะไรนะชื่อนมหนีค่ะนมหนีผมพี่ไปตามไอ้ขนถักมารับดีกว่าอ๋อพี่ตอนนี้พี่อ้อมเขายุ่งงานมากเอางี้ละงานพี่ถ้าอยากหุยกับพี่อ้อมจริงๆนะเดี๋ยวหนูต้องขอมือให้แต่ว่าพี่อ่ะไม่นู่นพูดไทยพี่ต้องทู่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 พี่ต้องอะไรนะทู่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 เขาก็ไปเลยค่ะและตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยไม่โทรเลยค่ะว่าคงจะกลัวจะเจออีหนุ่มหูนี่ไงถ้าเป็นพี่นะพี่จะไม่คุยกับอ้อมอีกแล้วทำไมคะผมอยากคุยกับสมศรีดันชอบสมศรีต่ออีกชอบสมศรีซะแล้วไปเข้าทางเขาอีกแล้วอย่างนี้เดินทางลิเกต้องเดินทางบ่อยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องโรงลิเกอะไรฮาๆบ้างไหมก็มีค่ะส่วนมากอาชีพลิเกโดยส่วนใหญ่อย่างที่พี่เอทราบก็จะมีงานแบบบางครั้งบางทีเจ้าภาพเนี่ยก็จะหาเรา2 คืนค้างแรมใช่ไหมคะเราก็ต้องนอนลงลิเกเพราะว่าบางทีระยะทางเดินทางไปกลับเนี่ยมันไม่คุ้มค่าน้ำมันหนูก็ต้องนอนลงลิเกถ้ามีอยู่คืนนึงคือหนูเล่นลิเกเสร็จหนูเหนื่อยมากก็แบบคือก็รีบนอนพักผ่อนเลยและหนูรู้สึกปวดท้องฉี่หนูก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วไฟมันมืดอยู่แล้วไงคะคือมันต้องดับไฟนอนหนูก็เลยตัดสินใจค่อยเดินค่อยเดินย่องแต่คือเราก็จะกลัวจะเหยียบขาคนอื่นแต่ครั้งเนี้ยเด็กปีพาดที่มันตีเปิงอยู่อะค่ะไม่รู้มันไปเมาจากไหนมันไปนอนขวางตรงกระไดหนูก็เผลอไปพาดเหยียบเข้า
ียงมันร้องดังอุ๊กหนูก็ตกใจพี่โน่แล้วหนูจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเหยียบตรงที่สำคัญของเขาด้วยหนูก็เลยค่อยๆย่องกลับไปนอนที่เก่าเดี๋ยวหนูไปตอนเช้าหนูค่อยไปฉี่ทีเดียวแล้วพอมาจุดที่พีคสุดก็คือตอนเช้าทุกคนนั่งทานข้าวกันหมดไอเด็กคนนี้ที่มันตีเปิงอยู่ค่ะมันนั่งก้มหน้าเขาบอกว่าโอ้โหพี่วัดนี้นะเจ้าที่แรงจริงๆบอกแล้วเขาก็ถามว่าทำไมก็ผมไม่รู้ลิเกเลิกผมไปหลังโรงลิเกไม่ได้ขอเข้ามาเนี่ยผมจุกไอ้ไหนไม่ได้เลยหารู้ไหมหนูเหยียบเขาอย่าจีบพี่ตี้พี่ทางเจ้าที่มีเจ้าที่มีอ้าววันนี้นะครับมีเรื่องสนุกๆไปแล้วเดี๋ยวมาเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงดีกว่ามี 5,000 มอบไว้ให้หนูอ้อมก่อนจะต้องเอาชนะดาวของเรา 5,000 แหมมา 10,000 เลยจะ 10,000 ใช่ไหมเอาเบอร์สมศรีให้พี่ลุงแลกกันง่ายได้ครับว่าหนูรักพี่ลุงอุดหัวใจอยากแข่งกับดาวดวงไหนที่สุดหนูกลัวพี่ดาวหนังเหนียวฟันไม่เข้าแต่หนูรู้สึกชิลกับพี่แจ็คมากเลยค่ะเพราะว่าพี่แจ็คแฟนฉันโอ้ยชอบขนาดไหนคิดมากเลยมีใครไหมลิเกป่ะเป็นไหนลิเกเคยไหมจอมอ๋อหนีมาจอมอ๋อหนีมาทำอะไรกันมาวงล้อแจ้งเกิดครับพร้อมแล้วก็หมุนได้เลยครับเจสซี่นะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนนะครับวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรคะสิเทน้องให้บอกแม่ค่ะสิเทน้องให้บอกแม่เจสซี่เอาเพลงอะไรสู้เขาคะเดี๋ยวให้อีก 5,000 ใต้โต๊ะนะแล้วก็แพ้ไปนะสิ่งสำคัญค่ะสิ่งสำคัญนะครับมาฟังนักร้องของเราก่อนน้องอ้อมนะครับสิเทน้องให้บอกนี่ครับมาแนวอีสานเลยลิเกเราเออ
ก็นี่ไงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเขามีทักษะอยู่แล้วแต่บอกจริงเลยนะว่าเขาเก่งมากเลยนะนี่แล้วก็พี่สาวก็ใช่ค่ะพี่สาวก็เก่งไอ้เจ้าน้องก็เก่งเก่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะคู่นี้ขอให้มีงานมีการเยอะๆนะแล้วอย่าลืมหาพี่ไปบ้างนะบอกเจ้าภาพทางนู้นก็ได้บอกเจ้าภาพทางนู้นบอกว่าแม่แม่เออคณะพี่เอก็ยังว่างๆอยู่ตอนนี้เขาไม่ค่อยมีงานอะไรเงี้ยนะลูกนะโอ้แล้วพี่สาวเขาสวยไหมสวยเดี๋ยวฝากตังแม่พี่สาวอีก 5,000 นะลูกนะเอาเงินฝากมาให้เอาเลยใช้กุ้งอ่ะฮะใช้กุ้งอ่ะใช้กุ้งใช้โอ้เมียลุงลงไอ้ใช้กุ้งอ่ะเมียเหรอนั่นเรียกเมียเหรอมีเรื่องเล่าด้วยมีเรื่องเล่าด้วยเรื่องเล่าด้วยอะไรอะไรแจ๊ครักใช้กุ้งแล้วจะกุ้งงอนเอองอนปุ๊บทำไงเออสักกุ้งตรงนี้โชว์เลยโชว์เลยไม่มีหรอกไม่เชื่อหรอกนี่เปิดดูเลยกุ้งไหนไหนกุ้งไหนรูปพระหลุยลายหลุยกุ้งไหนอีกอันนึงเลยกุ้งอ่ะกุ้งอะไรนะกุ้งไหนนี่ลายหลุยอีกอันนึงอีกฟังอ่ะอีกฟังลายหลุยอะไรนะอีกฟังดิเนี่ยกุ้งไหมนั่นไงอันนี้กั้งเลยกั้งอันนี้กั้งเลยกั้งดูเดี๋ยวไอ้นี่มันดึงมันจะดึงหมดกุ้งนี่มันเป็นกั้งบอกสั่งจะเป็นกุ้งหรือจะเป็นกั้งอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่ที่แน่ๆคุณแจ็คเล่นซะลุงรงเสียขบวนเลยทีเดียวช่วงหน้ามาพบกับดวงดาวที่มาจัดการลิเกสาวเสียงใสรับหน้าที่นี้โดยเจสซี่